ครบ1ปีเต็มแล้วนะคะที่นักเรียนเตรียมทหารปักพงตัญญาการหรือเมยเสียชีวิตภายในโรงเรียนเตรียมทหารค่ะและจนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุการเสียชีวิตได้ครอบครัวได้แจ้งความขอดำเนินคดีไป4คดีแต่เหลืออีกเพียงคดีเดียวค่ะที่รอผลการตัดสินของศาลในเดือนธันวาคมติดตามจากรายงานค่ะพิธีทำบุญครบรอบ1ปีการเสียชีวิตของนักเรียนเตรียมทหารภักพงตัญญาการหรือน้องเมยนอกจากมีครอบครัวและญาติสนิทยังมีพลเอกนรินทร์สิริภูบาลผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศพร้อมคณะนายทหารเข้าร่วมพิธีทำบุญซึ่งในการดำเนินการทางศาลเนี่ยเราคงไม่ไปก้าวล่วงตรงนั้นแต่เราก็ยังยืนยันแล้วก็มั่นใจนะว่าในระบบกระบวนการยุติธรรมเนี่ยคนที่ทำความผิดต้องถูกจับตัวมาลงโทษแต่ขณะเดียวกันเนี่ยคนที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยก็จะต้องไม่มีมลทินติดตัวไปนะครับเพราะว่านักเรียนเตรียมทหารเนี่ยเป็นกำลังที่จะต้องเติบโตขึ้นไปเป็นกำลังหลักของชาติตลอด1ปีเต็มครอบครัวเดินหน้าดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องเมยแจ้งความดำเนินคดี4คดีคือคดีทำร้ายร่างกายนายภคพงษ์วันที่23สิงหาคม2560มีนักเรียนเตรียมทหารรุ่นพี่สั่งทำโทษจนต้องเข้าโรงพยาบาลคดีนี้มีจำเลย1คนศาลจะตัดสินวันที่26ธันวาคมนี้ส่วนคดีที่2เกิดขึ้นวันที่30สิงหาคม2560ถูกรุ่นพี่สั่งทำโทษขณะที่มีใบสั่งแพทย์ให้ลดการฝึกคดีที่3และ4เป็นคดีที่เกี่ยวเนื่องวันที่15 16 17ตุลาคมปีที่แล้วคือคดีทำร้ายร่างกายโดยนักเรียนเตรียมทหารรุ่นพี่และคดีละเมิด1คดีผู้ต้องหาคือเจ้าหน้าที่กองแพทย์ของโรงเรียนเตรียมทหารทั้ง3คดีอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานทางคดีแต่ส่วนที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ทางครอบครัวไม่ได้รับการดูแลจากทางโรงเรียนเตรียมทหารก็ดีหรือว่าทางกองทัพไทยก็ดีที่คุยกันมาหลายครั้งนะครับในส่วนตรงนี้ก็น่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วผมก็ฝากถึงท่านว่าขอให้นำหนึ่งคนผิดมาลงโทษตามกฎหมายนะครับส่วนจะยาวๆไงแล้วค่อยคุยกันนักเรียนเตรียมทหารภคพงษ์เสียชีวิตเมื่อวันที่17ตุลาคม2560หลังจากกลับเข้าโรงเรียนเตรียมทหารเพียง1วันแพทย์สังกัดสถาบันพยาธิวิทยาศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้าชันสูตรศพระบุในใบรับรองการเสียชีวิตว่าเกิดจากหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันทำให้ครอบครัวนำร่างของนายภคพงษ์ผ่าพิสูจน์อีกครั้งที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์พบกระดูกซี่โครงหักขณะที่ทางคณะกรรมการสอบสวนของกองทัพไทยแถลงว่านักเรียนเตรียมทหารภคพงษ์เสียชีวิตเพราะหัวใจล้มเหลวไม่ใช่ถูกซ้อมหรือทำร้ายร่างกายจนทำให้เสียชีวิตส่วนรอยซี่โครงหักและรอยช้ำที่หน้าอกอาจจะเกิดจากการทำ CPR ส่วนสมองและหัวใจที่หายไปถูกชี้แจงว่าเก็บไว้เพื่อนำไปตรวจพิสูจน์แต่ที่ไม่แจ้งญาติให้ทราบเพราะไม่มีโอกาสพบทางครอบครัวไม่เชื่อและนำไปสู่การตรวจสอบจึงได้เดินทางไปสำนักงานเลขาธิการแพทยสภายื่นเรื่องขอให้ตรวจสอบแพทย์สังกัดสถาบันพยาธิวิทยาศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้าที่ทำหน้าที่ชันสูตรพลิกศพและจัดเก็บอวัยวะสำคัญว่าทำถูกต้องและเป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่หลังรายงานผลการชันสูตรมีความแตกต่างกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์และอวัยวะบางส่วนเกิดความเสียหายจนไม่สามารถชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตได้แน่ชัดส่งผลกระทบต่อการดำเนินคดีอาญาขณะนี้ยังไม่ทราบผลการตรวจสอบผ่านไป1ปีครอบครัวนักเรียนเตรียมทหารภคพงษ์ได้แจ้งความดำเนินคดีอาญากับอดีตนักเรียนเตรียมทหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง4คดีและมีเพียงคดีเดียวที่เข้าสู่กระบวนการชั้นศาลคือคดีรุ่นพี่ทำร้ายร่างกายวันที่23สิงหาคม2560